ีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องแอนด้าหรือว่าน้องอีกแล้วค่ะพี่โอมาแย่งรายการหนูทำไมคือไม่ได้จะแย่งหรอกวันนี้จะมาพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่านี่กับแนนเหมือนกันแค่ไหนคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเหมือนกันวันก่อนไปบ้านแนนอาม่าหมาไม่มีใครรู้เลยนะนึกว่านี่เป็นแนนเข้าไปนอนในบ้านกินอิ่มหลับปุ๋ยเราเหมือนกันมากแนนรู้ไหมเนี่ยรู้เราไลฟ์สไตล์รสนิยมเราเหมือนกันหน้าตาเราก็เหมือนกันเห็นไหมล่ะตรงผิวผมโพกเหมือนกันสุดทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าคนที่ดูอยู่ FC ดูอยู่ไม่รู้พี่เอ๋วันนี้ระหว่างค่ะพิสูจน์ไหมว่าเราเหมือนแค่ไหนหรอใช่พร้อมนะเพลงนี้ลืมโอเค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 ต้องทำเหมือนกันด้วยซิมลี่ทอมิสันต้องลืมแล้วนักร้องแบ็คพิงเราไม่เราเชื่ออยู่แล้วโอ้ถ้ายังไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปที่หนึ่งอาหารพี่เอ๋อุ้ยหลับตาเราไปที่เดียวกันเลยนะเชื่ออย่าเพิ่งรีบตาสองคนเอ้ยอ้าวพี่เอ๋อยู่ไหนอ่ะมันไปง่ายจังวะต้องเสพมัวแล้วนะเฮ้ยมันอย่าเพิ่งกินอิ่มก่อนนะนานจังก็จะมาเอามาถึงนานแล้วเหรอนานแล้วแต่จะบอกว่า MK รู้ใจเห็นปะล่ะรู้ใจสุดโต๊ะเนี่ยไม่ใช่ MK ธรรมดาเพราะว่า MK เกาหลีเดี๋ยวหลังจากได้กลับมาจากเกาหลีอะเชื่อปะว่าอยากกินอาหารเกาหลีตลอดเวลาก็มันน่ากินนี่เห็นคลิปแล้วว่ามันน่ากินตลอดโอ้ยแล้วเนี่ยตอบโจทย์แกจะบอกว่าอะไรปะเหมือนในหนังซีรีส์เกาหลีเลยอะเหมือนอยู่แล้วที่สำคัญวันนี้หนูจะมาให้พี่เอิร์กชิมแบบใหม่ล่าสุดกับ MK เกาหลีฟินเวอร์อร่อยฟินฟินแน่เด้อเด้อน้องสองคำไปมาตั้งหลายเดือนขอบซาบี้ตาเด้อกินยังเด้อต้องบอกก่อนว่าหนูดีใจมากทุกครั้งที่ได้กิน MK ตอนในเด็กอ่ะต้องเป็นเทศกาลใหญ่ต้องเป็นงานใหญ่ครอบครัวถึงจะพามากิน MK ความสุขเกิดได้ที่ MK ทุกที่ไม่แต่ที่สงสัยคืออันนี้เป็นน้ำซุปใหม่ล่าสุดทั้ง2รสกลิ่นมันเกาหลีมากเลยอ่ะเกาหลีสุดๆซุปนี้ซุปเผ็ดเกาหลีกระดูกหมูและซุปสาหร่ายเกาหลีอร่อยสไตล์เกาหลีเริ่มต้นเพียงแค่299บาทเลิศอ่ะอิ่มท้องสบายท้องที่สำคัญอันยองอาเซโยคือต้องบอกก่อนว่ามีความหมายทั้งสองซุปนะยังไงถ้าซุปสาหร่ายเกาหลีเนี่ยเขาไว้กินเขาไว้ทานกันเนี่ยวันเกิดอุ้ยตัวอีกเกาหลีเลยดาดาไม่ได้เด้เทศกาลมาสำคัญเราก็อยากมากินอาหารที่แบบ MK และ MK ตอบโจทย์อ่ะเออแล้วอันนี้เรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวความซาฟีลแบบร้านน้องเกาหมูสันเย่สันเย่คืออันนี้จะเป็นเรื่องราวของว่าวันเกิดต้องมากินแต่อันนี้จะเป็นเรื่องราวของความแซ่บความแซ่บเรามากินแบบว่าราเมนที่รู้ไหมความหมายของการกินรามยอนคืออะไรทุกอย่างมีความหมายมาเลยเหรอมีความหมายมีความหมายว่าอะไรถ้าเกิดผู้ชายชวนไปกินรามยอนอ่ะเขาขอพี่เอิร์กนะขอแต่งงานใช่ไหมล่ะขอเป็นแฟนนะเอาจริงนะถึงว่าไปเกาหลีไม่มีใครพูดคำอื่นได้เลยอ้าวมีลำยอน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 ตั้งแต่ขึ้นจนลงมีแต่คนพูดหรือไม่มีมีแต่คนพูดเฮ้ยพี่เอิร์กขายดีเหรอไม่ก็ไม่กินไม่กินไม่เอาไม่เอาไม่กินตอนแรกคิดว่าจะชวนกินมาม่าไงส่วนชุดสุกี้เลือกได้หมด4แบบเลยพี่เอิร์กชุดเกาหลีสุดคูลชุดหมูเกาหลีสเปเชียลอุ้ยมาพร้อมกิมจิและนี่จ้าชุดเกาหลีใหญ่จัดเต็มอันนี้แหละเซตนี้เอาเลยยังไม่จบจากพี่เอิร์กและนี่คือชุดเกาหลีซีฟู้ดน่ากินมากก็เพราะว่ามาพี่เอิร์กนั้นรู้ใจไงรู้ใจสุดๆอันนี้เชื่อเราต้องสั่งทั้งหมด4ชุดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดนายมาคนเดียวอ่ะ299เอาอยู่ละเกาหลีปะเหมือนมากจะบอกเลยนะตอนนี้เริ่มสับสนแล้วว่าอยู่ที่ไทยแล้วอยู่เกาหลีกูเดินออกมาแล้วเจอแดนซ์กึ่งเมื่อไอ้ยาเซย์จริงๆแล้วอะเซตเมนูเกาหลีเนี้ยไม่ได้มีแค่หมูเกาหลีอย่างเดียวเพราะเขายังมีไก่ทอดเกาหลีแบบเผ็ดแล้วก็แบบไม่เผ็ดด้วยที่สำคัญคืออะไรปะยังไงมีข้าวยำเลิศอันนี้ข้าวยำคือตัวจริงข้าวยำต้องมีตัวจริงเรามาชิมซุปเผ็ดเกาหลีกระดูกหมูกันดีกว่าหอมมากแซ่บเข้มข้นมากแต่ขอตักไปก่อนได้ปะโอ้ยมันเปื่อยนี่ซุปสาหร่ายเกาหลี
หืมหอมมากกลมกล่อมสุดสุดดีถ้าใส่ไข่นะอร่อยดีเกลือคืออะไรอ่ะอุ้ยน่าแน่ไข่เป็นสูตรลับพิเศษถ้าใส่ไข่แอดเพิ่มเข้าไปอร่อยกว่าเดิมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดสั่งเป็นเซตอ่ะได้อยู่แล้วนะอุ้ยน่าอิ่มมากพี่โอปกติพี่โอกินผักปะไม่กินไม่กินเลยเหรออืมอร่อยปะนี่ผักเนี่ยกรอบอร่อยกำลังดีก็ฝั่งนี้ไม่มีผักอะไรไหมเนี่ยเปลี่ยนใจกันลูกชิ้นเหรอเป็นคลีนคลีนไม่ชอบทิ้งหมูลงไปหรือปะเวลาไปกินอ่ะคนอื่นชอบกวาดไปหมดเออนี่ก็จริงเนี่ยแล้วคนที่กวาดคือฉันนี่แหละเขามีน้ำจิ้มสูตรลับพิเศษที่กินกับซุปสาหร่ายนี่แบบนี้หืมอร่อยมากเลยอ่ะมันเกินไปอ่ะอร่อยมากถ้าเกิดพี่เอิร์กชอบปลาหมึกเป็นพิเศษสามารถแอดเพิ่มได้เขามีเป็นแบบคอนโดใหม่ล่าสุดอีก5เมนูน่าจะเป็นปลาหมึกรามยอนนะคะหรือว่าจะเป็นออมุกก็ได้นะแอดเพิ่มได้เลยหอยหอยมีมดนี่เลยรามยอนมะกอกขันเล็กเธออยากรู้สูตรลับของแรมบ้างมีลับกว่านี้เหรอกินกับซุปเผ็ดกระดูกหมูเกาหลีจ้ะตอนแรกว่าอร่อยแล้วแอดกิมจิโบะอุ้ยนัวแล้วว่าแกมันน่ากินมันเกาหลีอ่ะเราทำชาเลนจ์กันปะอะไรล่ะดูดเส้นจากอันนี้เลยไม่เป่านี่ทำได้ปากนี่มันธรรมดาเพียงเลยปากอันนี้เลือกก่อนดีกว่าขอดูสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงขอดูสักหน่อยแต่ว่ามันกินธรรมดามันก็อร่อยแล้วเนี่ยเคยดูดแล้วเข้าตาผู้ชายปะที่ผู้ชายเดินเข้ามาหาเขาบันดาลหรือว่าอะไรทุกวันนี้ยังโสดอยู่เนี่ยคิดว่าอะไรอ่ะอยากรู้ไหมว่าน่ารักมันทำยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูดูแล้วจำไว้เลยไปเกาหลีข้างหน้าไปทำตั้งแต่ขึ้นเครื่องแบบนี้แหละผู้ชายวิ่งลุมเลยพอกินโดนกิมจิมันมีความเปรี้ยวอ่ะอร่อยมากเกาหลีเนาะอร่อยสุดหนูชอบมีอาหารเกาหลีมากหน้านี้หน้าเกาหลีนะนุ้ยทำไมไปทำอย่างนั้นน่ะไม่ภูมิใจเลยพ่อแม่ให้มาเลยรู้แล้วว่าชอบเกาหลีจริงแต่ขอถามหน่อยว่า5อย่างที่มันตั้งนี่คืออะไรปลาหมึกนะสูตรลับพิเศษต้องกินกับซุปสาหร่ายอ้าวอร่อยคูณ2นี่เราใส่ลงไปเลยแบบนี้และนี่ออมุกจุ้มไหนมีอะไรลับอีกนู่นหอยตะลับเฮ้ยหอยตะลับแกเกาหลีเขาเล่นแบบนี้เลยนะ5บาท10บาทเขาเล่นหมดเขาเล่นหมดครับเราก็ใส่ลงไปด้วยอย่างนี้มันครบเนาะมันหลายอย่างมันจัดจ้านมันวาไรตี้อ่ะจันจันอังคารไม่ใช่เวลาเกาหลีเขาชนไงเขาพูดว่าจันกี่คนงงยังไม่หมดพี่เอิร์กและนี่คือไก่กรอบซอยกาลิกแบบไม่มีกระดูกตอบโจทย์คนวัยมันอย่างเราอืมกรอบมากอร่อยอ่ะต้องแบบนี้เลยถ้าของนี่อ่ะไก่กรอบซอสเผ็ดสไตล์เกาหลีไม่มีกระดูกเหมือนกันชอบตรงที่ไม่มีกระดูกอืมเข้าใจเพราะไม่อยากนิ้วเลอะอร่อยมากอ่ะอร่อยมากเลยอันอร่อยมากเห็นแล้วงั้นไหมข้าวยำอันยองหมูสไตล์เกาหลีส่วนของพี่เอิร์กคือข้าวยำอันยองเนื้อสไตล์เกาหลีน่ากินมากอย่างไหนไม่ทานเนื้อเขามีหมูตอบโจทย์พี่เอิร์กเห็นซอสไหมหลักการคือเอาซอสเนี่ยคลุกให้คั่วชามป้ายโอ้เอ็มเคเขารู้ใจอ่ะเป็นไงพี่เอิร์กเกาหลีฟินเบอร์ป่ะฟินเบอร์สุดเลยแหละกลับไปละเมอพูดคำว่าเดะเลยแหละถ้าเกิดสมมติพี่เอิร์กมาคนเดียวเป็นสาวที่เหงาอะแล้วต้องการแบบเร็วๆด่วนๆแต่อยากเกาหลีอะเข้ามาแล้วสั่งชามเนี้ยอิ่มมากแล้วเกาหลีฟินสุดๆดีอะสั่งจานเดียวก็ได้ชอบสั่งจานเดียวก็ถึงเกาหลีแล้วค่ะจบแน่แล้วจะมากินอย่างเงี้ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะราคาเริ่มต้น299เท่านั้นกินคนเดียวได้ละถ้าเรากินเสร็จอะเราเพิ่มความเกาหลีดีกว่าไปถ่ายรูปเชื่อไหมว่าตอนนี้หนูไปเดินฮงดงฮงแดนะกู้สติ๊กเกอร์เต็มเลยเราลองไปนะคนก็ต่อแถวกันนะต่อแถวถ่ายรูปเป็นเทรนด์เราเกาหลีแล้วตอนนี้เราเกาหลี 100% ละเราจะบอกแล้วว่าตรงนี้เขาทำถนนใหม่เดี๋ยวเราไปเดบิวต์กันตรงนั้นด้วยโอเคพร้อมพี่เอิร์กเราอิ่มละความเกาหลีอยู่ในตัวเราแบบพุกพ่านละเราไปทำอะไรกันแบบคิวซื้อคิวซื้อเดะเจียบุตาเหรอเดะอย่างนี้อะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปสติ๊กเกอร์เขากำลังฮิตในฮงแดหนักมากคือว่าเรามันเกาหลีมากตอนนี้เข้าใจปะคือกรีดออกมาไม่ใช่สีแดงนะเป็นขาวแดงแล้วเป็นเล่นธงชาติออกมาอย่างนี้เลยแล้วคือเส้นอะไรหรือปะเส้นกิมจิเพราะเรากินมาเกอร์เอ็มเคเกาหลีกินมากอ
หรือว่าเราจะถ่ายรูปกันมุมนี้อีกเออเอาต้นไม้เกาหลีศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าถ้าเกิดไหว้แล้วถูกขอพรน่ะจะได้คู่ก็ถึงว่าคนถูกกันเต็มต้นไม้ด่างนี่คือสถานที่ที่เขาถูกรีโนเวทใหม่จะมายังแม่มองอ่ะแม่มองมายังเดี๋ยวขอตัวไปเดินเดบิวต์กันก่อนนะคะใครชอบไปนอนอยู่กับพี่เอิร์กนะคะเราสองคนรู้ใจกันอยู่แล้วอยากให้ทักทายอะไรอีกก็ฝากคอมเมนต์เข้ามานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายตอนนี้ฝนตกบนตัวพี่เอิร์กพนะเกาหลีเด็ดแรงนะมองเซ็งมองเซ็งมองเซ็ง